สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะใช้ดิบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีชมพู2เส้นค่ะเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งนะคะพับลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะ2ค่ะสีชมพูค่ะคล้องเส้นที่1ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่3ค่ะคล้องเส้น2ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีชมพูให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายก็คือเส้นสีชมพูนะคะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะพอทำครบทั้งหมด4ด้านแล้วขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีชมพูเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นสีชมพูให้ดึงขึ้นไปด้านบนค่ะนำปลายริบบิ้นวนกลับลงมาค่ะเสร็จแล้วให้นำปลายริบบิ้นเข้าไปสอดตรงกลางของวงกลมที่เราทำนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับไปทางขวาหมุนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะหลังจากนั้นให้สอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสีขาวค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นสีขาวเอาสีชมพูนี้หลบมาให้เราดึงขึ้นไปค่ะจับปลายริบบิ้นวนกลับลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นที่เราทำแล้วดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับไปทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีชมพูค่ะเอาสีขาวหลบมาค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้วนกลับลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นที่เราทำหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้ไปทางซ้ายค่ะหมุนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะม้วนปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะหลังจากนั้นจับที่ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วจับที่ปลายเส้นริบบิ้นให้พับไปทางขวาหมุนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกสีขาวนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นให้กระชับเรียบร้อยแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวจากด้านบนสอดลงมาค่ะสีชมพูจากทางขวามือสอดไปทางด้านซ้ายค่ะ
สีขาวจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะสีชมพูจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นตัดปลายริบบิ้นให้ครบทั้ง4ด้านค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ